ประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาหรือบุคคลระดับรัฐบุรุษก็มีความสำคัญเท่าๆกันถ้าไปถึงยุโรปโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งต้องไปอยู่เป็นปีๆเนี่ยไปถึงแล้วก็ต้องหาทางไปบ้านองตัวนี้มันเป็นเสมือนหนึ่ง Facebook Page ของคนไทยในยุโรปเวลาทุกครั้งที่เราเหยียบย่างไปสถานที่มันเตือนใจเราให้นึกถึงคำว่าแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการทำไมบ้านองตัวนี้ถึงมีความสำคัญชอบคิดว่าช่ออยากจะใช้คำพูดของครูสุดากับครูดุษฎีพนมยงค์ช่อเนี่ยเป็นคนไปแจ้งข่าวทั้งสองท่านอย่างเป็นทางการท่านพอทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องของการซื้อบ้านองตรงนี้กลับมาเป็นของคนไทยเนี่ยเราก็ติดตามความคืบหน้าแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะแต่ณวันที่ซื้อบ้านสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่ไปแจ้งกับครอบครัวของอาจารย์ปรีดีอย่างเป็นทางการว่าเรียบร้อยแล้วบ้านกลับมาเป็นของคนไทยแล้วเนี่ยคือช่อไปพบท่านที่บ้านเนี่ยวันนั้นเราก็บอกว่าทั้งสองท่านคะอาจารย์แป๋วผู้ดูดคะจะแจ้งให้ทราบว่าบ้านปรีดีเนี่ยกลับมาเป็นของพวกเราแล้วสัญญาการซื้อขายทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะครูดูดกับผู้แป๋วพูดกับช่อคำแรกบอกว่าอะไรทราบไหมคะบอกว่าอย่าเรียกว่าบ้านปรีดีเลยค่ะมันไม่ใช่บ้านปรีดีเป็นบ้านของคุณสุภาพสตรีเวียดนามมาตั้ง40ปีพวกเราอยู่กันแค่13ปีเองเพราะฉะนั้นอย่าเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านปรีดีเรียกว่าบ้านองตนีจะดีกว่าเป็นบ้านที่มีบุคคลอยู่อาศัยมาหลายครอบครัวยาวนานกว่าพวกเราคำพูดนี้คำพูดแรกนะทำให้ช่อเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับบ้านที่ก่อนหน้านี้พวกเราก็เรียกว่าบ้านปรีดีมาโดยตลอดเช่นเดียวกันจากวันนั้นไม่เคยเรียกว่าพยายามจะไม่เรียกว่าบ้านปรีดีอีกเลยพยายามจะเรียกว่าบ้านองตนีด้วยเหตุผล2ประการเหตุผลประการแรกนะคะช่อคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้เกียรติคุณป้าคุณยายเรียกว่าคุณยายละกันนะคะชาวเวียดนามซึ่งท่านอยู่ในบ้านหลังนี้คือซื้อบ้านต่อมาจากครอบครัวอาจารย์ปรีดีแล้วก็อยู่มาจนถึง40ปีก็คืออยู่ยาวนานกว่าครอบครัวพนมยงค์แล้วก็อยู่จนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะคะคำหนึ่งที่มีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกกับช่อเหมือนกันว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาหรือบุคคลระดับรัฐบุรุษก็มีความสำคัญเท่าๆกันเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นบ้านของคุณยายชาวเวียดนามท่านนี้เท่าๆกับเป็นบ้านของครอบครัวปรีดีนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1ข้อที่2ชอบคิดว่าพอเราพูดถึงบ้านหลังนี้ว่าบ้านปรีดีเนี่ยมันจำกัดความสำคัญเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเราไปเยี่ยมชมบ้านหลังนี้หรือต้องไปตามซื้อบ้านหลังนี้กลับมาเพียงเพราะมันเป็นบ้านที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยอยู่เหมือนเป็นตามล่าขุมทรัพย์สมบัติคอลเลกชันอะไรบางอย่างว่าถ้าเป็นบ้านของอาจารย์ปรีดีก็เลยมีความสำคัญและต้องไปตามซื้อเก็บมาเวลาฟังผิวเผินไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรหรือคุณธนาธรไปพูดมันก็จะฟังดูเป็นแบบนั้นว่าเพราะว่าเป็นบ้านที่อาจารย์ปรีดีพำนักอยู่เป็นที่สุดท้ายและเป็นที่ที่ท่านถึงแก่สัญญกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนคนไทยแต่ถ้าคิดว่าถ้าให้เวลาเราได้อธิบายเนี่ยความสำคัญอย่างน้อยที่สุดสำหรับช่อเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมันลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรก็เป็นเหตุผล2ประการเหมือนกัน1นะคะสำหรับช่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ชันวิทย์เล่าถึงบ้านองตนีในอดีตซึ่งถ้าเล่าให้ยาวกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยวันนี้อาจารย์ชันวิทย์เล่าสั้นมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะยาวกว่านี้อีกหน่อยก็จะบอกว่ามันเป็นบ้านที่ณวันนั้นเนี่ยใครๆไปถึงยุโรปไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสนะคะถ้าไปถึงยุโรปโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งต้องไปอยู่เป็นปีๆเนี่ยไปถึงแล้วก็ต้องหาทางไปบ้านองตนีมันเป็นเสมือนหนึ่ง Facebook Page ของคนไทยในยุโรปในยุคที่ไม่มี Facebook Page เป็นที่รวมการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการพูดคุยแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมปรัชญาการเมืองนะคะหรือเป็นที่ที่ใครๆอยากไปสนทนากับอาจารย์ปรีดีซึ่งท่านไม่ใช่เป็นแค่คนที่คุยสนใจเรื่องการเมืองท่านสนใจเรื่องศิลปะเรื่องปรัชญาเรื่องประวัติศาสตร์เยอะมากนะคะมันก็เป็นที่ที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยมากๆในแง่นั้นด้วยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือความสำคัญเวลาเราพูดถึงบ้านองตนีเนี่ยทุกท่านต้องไม่ลืมว่าเวลาทุกครั้งที่เราเหยียบย่างไปสถานที่มันเตือนใจเราให้นึกถึงคำว่าแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการไม่ใช่แค่ปรีดีพนมยงค์นะคะเราทุกท่านทราบดีว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐหรือรัฐเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐรัฐเท่ากับผู้มีอำนาจถูกไหมคะไม่ใช่รัฐเท่ากับประชาชนอาจารย์ปรีดีไม่น่าจะเคยเป็นภัยคุกคามของประชาชนไทยคนไหนทั้งสิ้นแต่อาจจะถูกประเมินว่าเป็นภัยคุกคามต่อผู้มีอำนาจณวันเวลานั้นทุกครั้งที่เหยียบเข้าไปในบ้านองตัวนี้เราก็จะเตือนใจให้รำลึกว่านี่คือจุดจบนี่คือสถานที่ซึ่งเป็นจุดจบของบุคคลผู้ที่รัฐไทยต
ราหน้าว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของผู้มีอำนาจมีคนจำนวนมากต้องจบชีวิตในต่างแดนหรือปัจจุบันยังใช้ชีวิตในต่างแดนหรือเสียชีวิตโดยแม้แต่ศพก็ไม่ได้เอากลับมาให้กับญาติทำพิธีเพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของผู้มีอำนาจในประเทศนี้ชอบคิดว่าเซนส์แบบนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงมันว่าเป็นบ้านปรีดีบางครั้งมันอาจจะตกหายไประหว่างทางนะคะอยากจะให้บ้านองตัวนี้เป็นประจักษ์พยานอยู่ตลอดไปถึงชะตากรรมของผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าสุดท้ายเขาต้องจบชีวิตในต่างแดนอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับที่ได้ทำคุณงามความดีให้กับประชาชนในประเทศนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือหนึ่งในเนื้อหาสาระสำคัญชอบคิดว่าสำคัญเท่าๆกับชีวิตของอาจารย์ปรีดีและครอบครัวที่ได้ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงวาระสุดท้ายของอาจารย์ปรีดีและแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเก็บเมสเซจอันนี้ก็คือส่วนที่เราต้องการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีเมสเซจนี้ก็คือส่วนที่ว่าด้วยชีวิตบันทึกของผู้ที่ต้องสูญเสียอิสรภาพสูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียชีวิตเพียงเพราะว่าเป็นผู้เห็นต่างจากรัฐนี่จะเป็นส่วนสำคัญในการบูรณะบ้านกลับมาแล้วก็ให้ประชาชนไทยได้ไปเยี่ยมชม